Okay, good. I think one of the things that Larry just released, I think, is something really important for all of us. ผมเชื่อว่าสิ่งที่ Larry ได้ปลดปล่อยเมื่อกี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทั้งหลายทุกคน And you know, even the disciples went through many things. They understood all of these, all of that. They understood the Father, heart of God. They understood that Jesus overcame everything, but they still went through things. They went through trials. The apostles did. จริงอยู่ที่สาวกของพระองค์อัครทูตมากมายนั้นได้รู้จักพระเยซูคริสต์ได้รู้จักชัยชนะของพระองค์เรียบร้อยแล้วที่สำเร็จที่กางเขนนั้นแต่แม้ว่าเขาจะรู้จักเรื่องนี้รู้จักการเปิดเผยสำแดงนี้แต่เขาก็ยังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก And so Peter and John healed the man at Gate Beautiful. แม้กระทั่งเรื่องของเปโตรกับยอนที่รักษาคนเป็นย่อยที่ประตูงามนั้น So they received the Holy Spirit. They received the presence of God, the glory of God. They began to move and saw great power, great things happen. คนเหล่านั้นรับพระสิริที่มาจากพระเจ้าแล้วเขาเคลื่อนด้วยฤทธานุภาพที่มาจากพระเจ้าI mean, in one day, 3,000 people came to God, and then every day they would eat together, they would receive teaching, and then people would be added to them every day in the book of Acts. เราเห็นได้เลยว่าในพระธรรมกิจการนั้นตั้งแต่ไปโตรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตอนที่เขาเปิดการเทศนาครั้งแรกนั้นคนเป็น 3,000 คนมารับเชื่อพระเจ้าจากใจจริงของพวกเขาและจากนั้นก็มีการสัมมิธรรมเกิดขึ้นในบ้านของแต่ละคนเกิดขึ้นทุกๆวันเลยและทุกคนก็ได้รับผ่านการเผยพระชนะผ่านการสอนเสริมสร้างกันและกันSo they're so amazed, so excited about what God's doing. God's moving in such power and such presence. It's amazing. แล้วเขาตื่นเต้นมากกับฤทธานุภาพที่พระเจ้าเคลื่อนอย่างอัศจรรย์ Then Peter and John go out and heal the man at Gate Beautiful. ไปโตกับยอนก็ไปรักษาคนย่อยคนหนึ่งที่ประตูงามด้วย And then they get attacked by the leaders of that group. จากนั้นเขาก็ถูกโจมตีโดยผู้นำศาสนาที่นั่น And so then after that, it's in Acts 4, we're starting.27และหลังจากนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่27 Well here we'll just go at Acts 4:23 ข้อที่23นะ And being let go they went out to their own companions so this is after they've been attacked by the leaders of that area and being let go they went to their own companions and reported all to the chief priests and elders and said to them verse 23กิจการบทที่4ข้อที่23นะครับผมเมื่อได้รับการปล่อยเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านทั้งสองจึงไปหาพวกพ้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่พูดกับพวกท่าน So there was a time where they were talking about it they were discussing what was going on they were sharing what just happened to them all that there was a part of there was a time for that and there was a time of sharing it and going through the process of dealing with that issue right ใช่มันมีช่วงเวลาที่เราได้ปล่อยแชร์สิ่งต่างๆเพื่อเสริมสร้างกันและกันSo when they heard that, they raised their voice to God and in one accord said, Lord, you are God who made the heavens and earth and the sea and all that is in them. ข้อที่24บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสมุทรที่อยู่ในที่เหล่านั้น Who by the mouth of your servant David have said, Why did the nations rage? Why do the people plot vain things? ข้อที่25บอกว่าพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผล The kings of the earth were gathered together against the Lord and against his Christ 26บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปราชญ์นักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod, Pontius Pilate, and the Gentiles and people of Israel were gathered together. ข้อที่27นะครับผมความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว To do whatever your hand in your purpose determined before to be done. ข้อที่28พวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าNow, Lord, look on the threats and grant to your servants that all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus Christ. 29:30 นะครับผมบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอทรงทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาและทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคและโปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ So this is what I'm hearing right now. นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินจากพระเจ้า I'm hearing right now that there is a time to talk about things and we
We've all stepped out. We've gone through things, and there's been attack. There's been things that have come against us. But and there's a time to talk about all that stuff. There's a time to work through all those things. มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องผ่านพ้นเรื่องแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าใช่เมื่อเราได้ปลดปล่อยถ้อยคำด้วยความกล้าที่มาจากอาณาจักรของพระองค์แน่นอนว่าการโจมตีการข่มขู่มันเกิดขึ้นแน่นอน And I even believe right now there's a time to be delivered. และผมเชื่อเช่นเดียวกันว่าในเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการไถ่ของพระเจ้าด้วยThat I believe right now we have had a supernatural deliverance in our group. That God has come by His Holy Spirit, by revelation, and delivered you from the spirit of the world. และผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาการไถ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะไถ่ผู้คนทุกคนได้เหมือนกันช่วยกู้ผู้คนทุกคนออกจากวิญญาณของโลกนี้ในระดับที่ลึกขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้น It was already done on the cross 2,000 years ago, but the revelation has come right now to fully come and bring the full revelation of that to all of us right now.จริงอยู่ว่าเราได้รับการเปิดเผยสำแดงเรื่องชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนพระองค์ทรงมีชัยตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วก็จริงอยู่แต่ในเวลานี้เป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังจะเติมเต็มการเปิดเผยสำแดงให้มันชัดเจนให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นที่จะไถ่คนของพระเจ้าจริงๆ I am delivered from the spirit of the world. You are delivered from the spirit of the world. You have come out. เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ออกมาจากนครนั้นเราทั้งหลายได้รับการไถ่จากพระเจ้าให้ออกมาจากวิญญาณของโลกนี้And the only reason before there was a struggle is the full revelation had not come yet. But the revelation's here. You've received it, and you are delivered. ผมเชื่อว่าใช่ในปีที่ผ่านมาปีก่อนหน้านี้นั้นเราอาจจะยังไม่ได้ออกมาจากวิญญาณของโลกโดยสมบูรณ์มากเท่าตอนนี้อย่างชัดเจนเพราะเนื่องจากว่าการเปิดเผยสำแดงเรื่องนี้ยังไม่ได้มากระหน่ำแบบลึกขนาดนี้แต่ตอนนี้การเปิดเผยสำแดงของพระเจ้ามาแบบกระหน่ำแล้วให้เราทั้งหลายออกมาจากวิญญาณของโลกนี้ด้วยการไถ่ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ The power of that deliverance comes in the revelation when it comes to you.และฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการไถ่ประชาชาติของพระองค์นั้นมาด้วยการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเท่านั้นในวันเวลาของพระองค์เท่านั้น So God comes from heaven and releases the revelation to you and the revelation has come to me and to you and we are all delivered now it's done พระเจ้าทรงเสด็จมาพร้อมกับวิวรณ์ของพระองค์การเปิดเผยสำแดงของพระองค์ในการไถ่พวกคุณให้ออกมาจากวิญญาณของโลกนี้และมันกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้อย่างชัดเจน And so one of the greatest things that ever was taught to me was this Today's the dayTo fully receive that it is done, it is finished. และพระเจ้าบอกว่านี่แหละเป็นวันนี้แล้วที่ท่านทั้งหลายจะรับถ้อยคำนี้ของพระเจ้าถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วให้รับเอาให้รับเอาพระสัญญาของพระองค์ในเวลานี้วันนี้ And that's the word of the Lord right now. และนั่นคือการงานของพระองค์ณฤดูกาลนี้ And a spiritual father of mine, John Hughes, the first time I ever saw a demon manifest in front of me, and I didn't know what to do. I was scared. The first time I ever saw a demon manifest, I was with Larry Dandridge in Jacksboro. The first time I ever was moving in the anointing and I saw a demon manifest in front of me, I was scared. I didn't know what to do. ผมจําได้ที่มีครั้งนึงที่ผมเจออะไรนะในงานฟื้นฟูที่ไปกับ Larry ครั้งนึงและเจอเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบว่าคนที่แบบว่ามีผีเข้าอยู่ในงานนั้นแล้วผมตอนนั้นผมก็รู้สึกแบบกลัวผมไม่รู้จะทําไง I didn't understand what was going on and so I started talking to people and sharing what's going on and like hey, what's happening andDiscussing about this, and that was okay for a short time. ใช่ตอนนั้นผมก็ไปคุยกับคนนั้นคนนี้ไป discuss กับคนนั้นคนนี้ว่าเฮ้ยมันเกิดแบบนี้มันเกิดอะไรประมาณนั้นขึ้นแต่ว่าตอนนั้นมันคือตอนนั้นผมยังไม่ได้รับการเปิดเผยสำแดงที่มากขนาดนั้น To learn and understand and all that. ตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้น But John Cheesby told me this. He said, Rob. แต่ก็มีผู้คนของพระเจ้าคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นสักอย่างเนี่ยจอห์นจีเขาสอนผมวันนี้ว่ารับ When a demon comes, just move by the power in that moment, the revelation. Hear God and move by the revelation and cast it out. เมื่อคุณเจอคนที่มีผีเข้าในช่วงเวลานั้นให้เคลื่อนด้วยการเผยสำแดงของพระเจ้าเคลื่อนด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการขับผีนั่นออก But once it's gone, don't think about it anymore. พอเสร็จปั๊บก็ไม่ต้องสนใจมันอีกต่อไป Don't talk about it all the time. แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งแบบว่าไปนั่งคุยกับคนนั้นคนนี้ไปเมาส์กับคนนั้นคนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นIt's gone. เพราะนี่เมื่อมันจบแล้วมันจากไปแล้ว Now turn your focus back to the Holy Spirit and begin to move by the Spirit and continue to move with Him. เมื่อคุณเคลื่อนกับพระเจ้าในการขับผีออกเสร็จณเวลานั้นก็เลิกสนใจในช่วงเวลานั้นปล่อยให้พระเจ้าลุยแค่นั้นและจากนั้นกลับมาโฟกัสที่พระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่ง So I believe God is releasing a revelation right now for the body of Christ to come out of the spirit of the world and that revelation is bringing the deliverance. นั่นแหละมันเป็นการเผยสำแดงที่ผมได้รับตอนนั้นและผมก็เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นและเช่นเดียวกันในเหตุการณ์ตอนนี้พระเจ้าก็เทการเปิดเผยสำแดงครั้งใหม่มาแล้วที่จะบอกให้เราออกจากวิญญาณของโลกนี้
And when the revelation comes, the power to deliver us comes with it, and it's done. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจคือเมื่อการเปิดเผยสำแดงใหม่ของพระเจ้าลงมานั้นนั่นแปลว่าพระเจ้าจะเทฤทธิ์เดชของพระองค์มาเพื่อให้เราสามารถเดินในการเปิดเผยสำแดงใหม่นี้ได้ด้วย And then the key is to go forward in the Spirit of God, go forward in the glory of God, and keep our focus on Him and release the glory and allow the glory of God. และกุญแจสำคัญคือการเดินกับพระเจ้าในการรับพระสิริของพระเจ้าปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้าและไปกับพระเจ้าต่อไป So I think we've been through, you know, and we've been through something as a family, but God is on the throne. ผมรู้ว่าเราผ่านเรื่องราวมากมายในครอบครัวของเราแต่ว่าใช่พระองค์พระเจ้าทรงประทับอยู่พระนับที่พระบัลลังก์ของพระองค์นับที่พระที่นั่งของพระองค์ And He wants to come by His glory.And here's what happened. Ah, Jesus. และพระองค์ปรารถนาที่จะเสด็จมาด้วยพระสิริของพระองค์ They verse 31 Acts 4:31. ต่อในกิจกรรมบทที่4บทเดิมครับผมข้อที่31 They gathered together and prayed. ทั้งหลายอธิษฐานแล้ว And it says and when they prayed the place where they were assembled together was shaken and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness.เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวและพวกเขาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ And so right now Father God ในเวลานี้นะครับผม I am asking for you to come right now on this call พระบิดาเราขอตอบรงในเวลานี้ขอพระองค์ทรงเสด็จมาเถิดในซูมคอนี้The same glory that poured out to all of us poured out again on every single person on this call. พระสิริของพระเจ้าที่เทลงให้ประชากรของพระองค์ในเวลานั้นขอเทลงมาให้ประชากรของพระองค์ในเวลานี้ด้วย Complete breakthrough of your glory and your presence. ที่ทำให้เกิดการทะลุทะลวงโดยสมบูรณ์ในพระสิริของพระองค์ And may you give us the boldness. และขอพระองค์ประทานใจที่กล้าหาญ To hear your voice. ในการได้ยินเสียงพระองค์ Speak your words. และกล่าวพระวจนะที่มาจากพระองค์And that your glory come. และให้พระสิริของพระเจ้าเทลงมาท่วมท้น On earth as it is in heaven. ในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก That we receive your full healing. เราขอรับการรักษาเยียวยาเต็มรูปแบบที่มาจากพระองค์ We receive your full deliverance. และเราขอรับการไถ่โดยสมบูรณ์ที่มาจากพระองค์ And we just receive it. เราแค่รับเอาเท่านั้นพระเจ้า So help us to keep our focus on you.ฉะนั้นช่วยเราที่เราจะโฟกัสไปที่พระองค์เท่านั้น And what you're saying ในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส What you're doing ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ So that we can see your glory เพื่อเราจะได้เห็นพระสิริของพระองค์ Touch the nations พระสิริที่สัมผัสบรรดาประชาชาติ So Father I just thank you for every person everyone that's on this call พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับทุกๆคนในซูมนี้ And I thank you for the revelation that's comingOf the full finished work of what you're doing. และขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยสำแดงที่พระองค์ทรงตรัสว่าสำเร็จแล้วขอให้เกิดจริงในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน But Lord, we love you. เรารักพระองค์ We honor you. เราถวายเกียรติแด่พระองค์ And we just want to see your glory. และเราปรารถนาที่จะได้เห็นพระสิริของพระองค์ In Jesus' name. ในนามพระเยซูคริสต์ I just want to say that you, in addition to what Rob said, you are not trying.To be delivered from the spirit of the world, you are delivered from the spirit of the world, and let that hit your heart tonight by the Holy Spirit of God. And when it does, just turn fully to Jesus and go forward. เพราะฉะนั้นครับผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมหลังจากที่รอบได้ปลดปล่อยท่านคำเมื่อกี้คือท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่พยายามด้วยกำลังตัวเองในการออกมาจากวิญญาณของโลกนี้เพราะฉะนั้นหยุดพยายามที่จะออกมาจากวิญญาณของโลกนี้ด้วยตัวเองแต่ท่านจงรับพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วที่พระองค์เท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเป็นผู้ไถ่ท่านออกจากวิญญาณของโลกนี้เปิดให้พระองค์ไถ่ท่านออกจากวิญญาณของโลกนี้ด้วยพระองค์เองและหนุนใจให้ท่านไปต่อกับพระเจ้าโฟกัสกับพระเจ้าและไปต่อเท่านั้น Because one of the spirits that Jesus disarmed and made a public spectacle of in heaven was the spirit of the world.เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังเปิดปองและพระเจ้าไถ่ท่านออกมานั้นคือวิญญาณของโลกนี้ที่พระเจ้ากำลังเปิดปองมันให้พวกเราทั้งหลายได้เห็น All right anybody else have something in your heart you want to share มีใครไหมครับที่ท่านมีท่านคำที่มาจากพระเจ้าการเปิดสำแดงที่ท่านอยากจะปลดปล่อย Yeah Pastor Mom go ahead Amen สิ่งสำคัญนะครับที่เราจะเดินไปในท่ามกลาง
ในช่วงปลายยุคได้อย่างมั่นคง So the important thing that help us to walk with him in this time เราจะไม่จดจ่อกับว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรเพื่อจะใช้ความพยายามของตัวเองที่จะรอดพ้นจากวิญญาณของโลกนี้ The important thing is you don't try to focus on how are we going to be safe from the spirit of the world you don't have to focus about that คือเราไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้ความพยายามความสามารถของเราที่จะชนะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอิทธิพลของโลก You don't have the ability or skill of your human strength to deliver yourself from the spirit of the world แต่วิธีการที่พระเจ้าได้สำแดงกับเรามาตลอดในช่วงหลายวันแล้วก็หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการที่เราเพียงแค่เป็นเหมือนนางมารีที่มันนั่งอยู่แทบพระบาทพระเยซูคริสต์ But the revelation that God released to us is you just be like Mary who sat at the feet of Jesus that's all หรือเป็นเหมือนคนที่มัทธิว11ที่ได้บอกที่พระเยซูว่าให้วางภาระหนักแล้วเข้ามาพักกับพระเยซูคริสต์ Or be like the scripture in Matthew chapter 11 that said about lay down your burdens to the Lord and just rest in him that's the way that's the key ดังนั้นวิธีการของเราไม่สามารถที่จะใช้กำลังความสามารถที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นจากอำนาจเหล่านั้นด้วยสติปัญญาของตนเองได้ So the key is not trying to use your own abilities or your strength to come out or to be delivered from the spirit of the worldหรือเราไม่สามารถที่จะทำตัวเป็นคริสเตียนที่ดีแล้วก็รักผู้อื่นโดยการที่จะใช้ความพยายามหรือความคิดของเราที่จะหาวิธีการที่จะทำให้คนอื่นออกจากระบบโลกออกมาได้ And yeah about love too you cannot force yourself to love people and at the same time you cannot force people to be delivered from the spirit of the world too อย่าทำแบบนั้น So don't do that เพราะว่าเราไม่มีสิทธิอำนาจและอำนาจเพียงพอที่จะทำให้คนออกจากวิญญาณเหล่านั้นได้ด้วยความสามารถเรา Because actually our strength our abilities has no power or authority to save those people or to deliver those people แม้เราจะมีความหวังดีกับพวกเขามากแค่ไหนก็ตามแต่ความหวังดีของเราไม่มีฤทธิ์เดชสติปัญญาของเราแนวความคิดของเราหรือความพยายามของเราไม่มีฤทธิ์เดชเพียงพอที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากอำนาจวิญญาณชั่วได้ Or we have a good heartEven we feel pity about those people and would like them to be delivered from the spirit of the world. But even we have a good heart that care people, we cannot use these things to deliver people from that spirit too. สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือเข้ามาพักสงบกับพระเจ้า The only way is come and rest in the Lord only. เชื่อมต่อกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน Connect to the spirit of God and become one with him. ฟังเสียงพระเจ้าListen to his voice. และเมื่อเราฟังแล้วเรารับการเจิมการเชื่อมต่อเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำสิ่งใดเราเคลื่อนไปตามพระวิญญาณที่พระองค์บอกให้เราทำ And then receive the anointing, receive the connection that come from him, and move with him the things that he told you to do. นั่นแหละคือวิธีการของพระเจ้าที่พระองค์จะนำคนมากมายออกมาจากระบบโลก That is the way of the Lord. That about how he gonna deliver people from the world.เพราะว่าพี่น้องอย่าลืมว่าอำนาจของระบบโลกเนี่ยมันมีอำนาจในอย่างน้อย7มิติที่เป็นเหมือนภูเขาทั้ง7ที่พยายามที่จะควบคุมผู้คนหรือพยายามที่จะจัดการกับผู้คนให้ดิ้นรนตามสิ่งที่มันกำหนด And you could see that there are 7 mountains of the spirit of the world there are 7 institutes that move in the world that try to make people focus on and follow that wayบางครั้งวิญญาณของโลกพยายามบีบคั้นเราให้เราจะต้องตัดสินใจด้วยความคิดของตัวเราจนนำไปสู่ความผิดพลาด And sometimes the spirit of the world try to make you focus on the principle of the world how to save the people that's not from God and it's gonna cause the mistake วิญญาณของโลกมันจะบีบคั้นเราจะกดดันเราจนทำให้เราที่จะไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้พักสงบกับพระเจ้าไม่ได้ฟังเสียงกับพระองค์จนนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยความคิดของตนเอง The spirit of the world try to make you stress try to make you do anything that not focusing on God that not connect to God so then you could move in the wrong spiritual way แต่พระเจ้าเรียกร้องให้เราเข้ามาพักสงบกับพระองค์เชื่อมต่อกับพระองค์
But right now God is calling all of you to just rest in him and connect to him. อยู่ในพระสิริของพระเจ้า Dwell in his glory. ดังนั้นผมอยากจะเน้นย้ำอีกหนึ่งอย่างว่าการงานต่างๆที่มาจากความคิดของตัวเราหรือที่มาจากวิถีของโลกไม่ได้มาจากพระเจ้า So I want to say that every strategy that comes from the world is not from God. แล้ววิญญาณของโลกนี้เนี่ยมักจะควบคุมเราให้พยายามใช้สติปัญญาใช้ความคิดใช้การดิ้นรนบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะทำให้ตัวเองรอดจากปัญหา And sometimes when you face the problems or troubles the spirit of the world try to push you hey try this strategy try this knowledge you might be safe from this situation ในวิวรณ์13ที่เราเคยเรียนไปหลายครั้งเนี่ยได้พูดสิ่งนี้ว่าในระบบของโลกก็คือสัตว์ร้ายนะครับสัตว์ร้ายเนี่ยมันพยายามที่จะให้คนในโลกนี้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากและมือขวา You could see that in Revelation chapter 13The spirit of the world, that is the beast from the sea, try to make the people focus and receive the mark of the beast on their forehead and their right hand. มันพยายามจะบีบคั้นผู้คนในโลกนี้ด้วยปัญหาต่างๆด้วยโรคระบาดหรือแรงกดดันเรื่องเศรษฐกิจการเงินครอบครัวการงานมันกำลังจะบีบเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยต้องตัดสินใจทำตามความคิดไอเดียหรือการดิ้นรนเพื่อให้รอดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นซึ่งทางที่เขากำลังทำนั้นมันไปสู่การเป็นทาสของมาร They cause so many problems. Spirit of the world cause many problems, even economics, even business crisis, financial issues, and many things. For what? To force you that, okay, if you would like to receive the deliverance from this thing, you have to receive my strategy. Come and try to do this strategy.But the point, what is the point of the devil? The point of the devil is, okay, if you use this strategy, you're going to be under their own, their systems. เพราะว่าระบบโลกกำลังจะบีบคั้นให้เรารับเครื่องหมายแห่งความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ก็คือ666. The world system try to force you to receive 666, the mark of the beast, try the strategy of the world to get safe from the issues, try to get safe from the situations.ซึ่ง666เนี่ยอาจารย์ล็อบเคยแบ่งปันว่ามันคือความเห็นแก่ตัวที่มนุษย์เห็นแก่ตัวเองมีตัวเองเป็นที่ตั้ง And 666 Rob used to share to us that is the mark of selfishness focus just only man ซึ่งถ้าเรากลับไปดูเรื่องนี้ในธรรมบัญญัติได้พูดถึงว่าพระเจ้าได้บอกว่าจงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันพระเจ้าก็บอกว่า6วันที่พระเจ้าได้ให้มนุษย์ทำตามอิสระทำตามความคิดของตัวเองนั่นแหละนั่นคือวิธีการในอดีตที่มนุษย์พยายามจะทำตามความคิดทำตามไอเดียเพื่อจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวเขา Do you remember the Ten Commandments? There's one commandment talk about Sabbath. Okay, God allowed human to workin 6 day and rest just 1 day so during that 6 day God allowed them in the past in the old testament okay you can use your own strategy your own knowledge to move by your own living life ในธรรมบัญญัติบอกเราสามารถทำงานด้วยตามความคิดไอเดียสติปัญญาของโลกนี้หรือของเราได้ใน6วันแต่วันสะบาโตพระเจ้าถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์กำหนดไว้สำหรับพระเจ้าสำหรับมนุษย์กับพระเจ้า1วัน during the lawsOkay, in the Old Testament, in the Old Covenant, God allowed human to move by their own knowledge in 6 days, but just except 1 day, Sabbath, the holy day that God created for you to just focus and listen to His voice. นั่นหมายความ6 วันเนี่ยมนุษย์จะต้องทำเขาเรียกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ Jesus. Well, I'll just share this with you guys, and I want anybody else to kind of share if they have something. Okay, งั้นเดี๋ยวครับพูดสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้มีโอกาสแชร์มากขึ้น But what's been happening to me personally is that as this revelation has come, I have just been connecting with the Holy Spirit. ก็เมื่อการเปิดสำแดงครั้งล่าสุดได้มาถึงนั้นใช่มันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น So it's helped me. So when I'm resting or I don't have something to do, it helps me focus on, okay, God, Holy Spirit, what do you want to do right now? What do you want me to do? ในช่วงเวลาที่ผมว่างแบบไม่มีอะไรทำในช่วงที่ผ่านมาที่การเปิดเผยสำแดงของพระเจ้ามามากขึ้นนั้นพระเจ้าก็หนุนใจผมเหมือนกันบอกว่าโอเคต่อให้คุณว่าก็จริงแต่ว่าให้ท่านถามจากเราโอเคให้
จันรอบได้ถามจากพระว่าโอเคในช่วงเวลาที่ว่างนี้พระองค์ปรารถนาให้จันรอบทำอะไร And I just want to bring encouragement that this revelation should bring us focusing on him more และผมหนุนใจที่การเผยสำแดงนี้จะมาถึงพวกท่านทุกคนที่คุณจะได้โฟกัสกับพระเจ้ามากขึ้น Not focusing on what we need to do or how we need to do something ต้องโฟกัสถึงว่าเฮ้ยฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปฉันควรจะวางแผนเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไง But focusing on him moreแต่โฟกัสไปที่พระเจ้ามากขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่าง And it's been amazing แล้วเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมาก As this revelation's come and I've realized some of the places that I was giving my time to things that were not God I've been able to come out of that and give more time to God แต่สิ่งที่พระเจ้าบอกก็คือว่าใช่ในก่อนหน้าที่การเปิดเผยสัปดาห์นี้จะมาถึงปั๊บพอผมว่างปั๊บผมก็ไปทำอย่างอื่นตามใจตัวเองซึ่งนั่นไม่ใช่การโฟกัสไปที่พระเจ้าแต่พอการเปิดเผยสัปดาห์นี้มาถึงปั๊บพระเจ้าได้ตอกย้ำว่าต่อให้ผมมีเวลาว่างก็จริงแต่พระเจ้าปรารถนาให้ผมโฟกัสที่พระเจ้ามากขึ้น And the more of my heart and my time I give to him the more revelation and the more he can move through me and through you และเมื่อหัวใจและเวลาของผมโฟกัสไปที่พระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็เริ่มที่จะเคลื่อนและเปิดเผยแสดงมากขึ้นด้วย So the whole point of the revelation is to draw us closer to him and more revelation and glory moves through and out of us และใช่พระเจ้าปรารถนาให้เราพักสงบอยู่ในพระเจ้าเข้าอยู่ในพระองค์เท่านั้นและการเปิดเผยสำแดงที่ไหลออกมาจากชีวิตของเราจะมากขึ้นและมากขึ้น And I love Pisu she said you know when the revelation came now I have more time in the Bible more time with him ใช่เหมือนอย่างที่พี่สุบอกตอนแรกเธออาจจะแบบว่าโอเคเมื่อก่อนนี้เธอแบบว่าเวลาว่างเยอะเธอก็จะได้มีเวลาไปทำนั่นทำนี่เยอะแต่พอผมได้แชร์การเปิดเผยสำแดงนี้กับพี่สุปั๊บพี่สุกลับบอกว่าอ๋อตายแล้วแปลว่าฉันมีเวลาเยอะมากพอที่จะโฟกัสที่พระเจ้านี่นะโอเคตามนั้น So I just want to share thatAnybody else have something they want to share? มีใครที่มีอะไรอยากจะแบ่งปันไหมครับผม John Newt, you have anything you want to share? John Newt, มีอะไรไหมครับผมค่ะก็อยากหนุนใจนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์โฮสต์ได้สอนนะคะ Okay, I would like to encourage according to what host is sharing. ค่ะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเป็นประชากรของพระเจ้าอ่ะให้เราออกจากโลกเนี่ยก็เหมือนกับคำที่คุณเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเราเหมือนกับไฟอ่ะที่อยู่ความสว่างที่อยู่บนภูเขาอะค่ะ Yeah, like พี่กบ just share about the picture, the last picture that she saw about the light at the top of the mountain. ค่ะก็อย่างหนุนใจคนที่ปิดกล้องอยู่นี่ด้วยนะคะว่าเราเป็นคนพิเศษของพระเจ้าและมีความสำคัญเท่ากันทุกคน So I would like to encourage everyone that you are so special to God. แม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความคิดเห็นหรือแบบเปิดปากหรือพูดอะไรในซูมนี้ก็แล้วแต่ even you're not so often to share something even in the Zoom call แต่ให้รู้ว่าคุณเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าเลือกสรรไปแล้วเป็นพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะและมีหนึ่งเดียวเท่านั้น but I would like to encourage everyone that even you're not the one who share in Zoom call so often but you are still special to God every time ค่ะฉะนั้นความนั่นเนื้อต่ำใจมันไม่ได้มาจากคนที่มาจากสวรรค์นะคะมันเป็นวิญญาณของโลกฉะนั้นให้เราละทิ้งมันซะ So when you feel that oh you just look down to yourself oh I'm not good enough like the others that thing those things are not from God so you just leave it away just let it go แล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะนำแสงสว่างจากบนสวรรค์เนี่ยมาส่องยังโลกที่เป็นโลกของความมืดนะคะ It's time to bring the light from the heaven to shine upon the earthคุณมีของประทานที่พระเจ้าให้คุณปลดปล่อยตามของประทานที่คุณมี And I would like to say that everyone has the gifts from God. Let us all of us release those gifts to shine His glory to the world. ไม่ต้องไปสนใจแม้กระทั่งของประทานอย่างอื่นจะเคลื่อนไปแต่ถึงในเวลานั้นพระเจ้ายังไม่เคลื่อนคุณแต่นุชเชื่อว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าจะให้มีเวลาหนึ่งที่เป็นของคุณที่คุณจะเคลื่อนอาณาจักรของพระเจ้าเข้าไปสู่คนเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวคุณ You don't have to compare your gifts to another people.God has his timing to use your gift when he is moving you just move with him ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่คุณจะรับเอาสิ่งที่พระเจ้าเทการเปิดเผยช่วงนี้อย่างมากมายในยุคที่เราจะเดินเข้าสู่ยุคสุดท้ายเนี่ยให้คุณรับเอามากๆเพื่อคุณจะไม่มีความกลัวเพราะความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้า So right now is the season that you need to learn to receive more of the revelation from God more and more to let it pour out to other people when you receive it moreพอเมื่อการเปิดเผยของแท้เทลงมายังลูกสาวลูกชายของพระองค์แล้วเนี่ยสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีตามีหูฝ่ายวิญญาณที่เราจะเดินแล้วเราก็จะแบบไม่กลัวสิ่งใดในโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าส่งเรามาเพื่อเ
ปลดปล่อยความสว่างให้กับคนในโลกนี้ And when you receive more of his revelation you will not be afraid because his light his love will shine upon you your eyes your ears will be open to receive for you from the Lord more แล้วเราจะนำอะไรไปปลดปล่อยคนในโลกนี้ล่ะ And what are the things that we gonna receive to release to the worldนั่นก็คือความรักที่พระเจ้าให้กับเราก่อนแล้วเราก็ส่งความรักเนี่ยเป็นความสว่างไปสู่ความมืดที่คนนั้นถูกคุมขังถูกพันธนาการด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นคำโกหกของมารให้เขาออกมาจากความมืดนั้น That's the love of God. You receive the love of God and to share the love of God to the people in the world and the love of God will be the light to those people who live in the darkness to set the captives free. จงเชื่อมั่นว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกคัดสรรและเลือกสรรเป็นพิเศษแล้วSo believe that you are the chosen people. และพระเจ้าเลือกคุณมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะในการที่คุณจะนำอาณาจักรของพระเจ้าจากสวรรค์บุกโลกแล้วตอนนี้ And right now, God chose you to be a part of His plan to release the kingdom of God to the world, to let the kingdom of God invade the world. จงมั่นใจในการปลดปล่อยถ้อยคำอย่าสงสัยพูดออกไปพระเจ้าจะอยู่ที่ปากของท่าน So have confidence to release the word of God. Don't doubt in your heart.ใช้สิทธิอำนาจของการเป็นลูกตามที่เสียงของพระเจ้าบอกให้ท่านปลดปล่อย You have the authority in you, authority to be his sons and daughters. และพาคนเหล่านั้นกลับมาหาพระองค์เข้าสู่อาณาจักรพระองค์อย่างแท้จริง And with his authority, bring those people back to him. แล้วนั่นนะคือสิ่งที่คนเหล่านั้นที่อยู่ในความมืดเขาจะกลับมาเป็นหนึ่งในอาณาจักรเราคือสันติสุขความชื่นชมยินดีและเขาจะเป็นคนชอบธรรมในอาณาจักรของพระเจ้า And bring those people who live in the darknessto come to the real kingdom of God and be one of us be a part of this family ฝากทุกท่านที่ปิดกล้องอยู่นะคะว่าคุณชนะโลกแล้วคุณเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเป็นพิเศษให้คุณทำงานนี้เฉพาะเลยค่ะ and even your close your camera right now I'd like to say that you are special you are victorious in Jesus Christ only you are special to him all the timeจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาและขอบคุณทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะพระเจ้าเลือกคุณแล้ว So rejoice in the Lord all time and give thanks to him all time ค่ะมีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Amen Thank God มีนิดนึงนะคะต่อเนื่องจากของอาจารย์โน้ตอะค่ะก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเนาะก็คือจะได้ใช้เวลาพูดคุยกับพี่น้องอยู่คนนึงก็เห็นเป็นเรื่องเดียวกันเลยว่าจริงๆแล้วของประทานเราอะมันไม่ได้หลายคนอะจะจดจ้องหรือว่าเมื่อในอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าอะมันจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีฤทธิ์อำนาจไหมมีการทรงสถิตไหมจนบางคนลืมไปว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตประจำวันของเราอ่ะก็ยังอยู่บนโลกใบนี้เราคุยกับพี่น้องเราหนุนใจพี่น้องด้วยหัวใจที่มันมาจากความรักนั่นก็คือเป็นอีกลักษณะหนึ่งของพระเจ้าค่ะในอีกแง่คิดมุมมองหนึ่งก็คือนี่แหละคือพระลักษณะของพระเจ้าคือความรักเมื่อเราหนุนใจกันและกันด้วยความรักอ่ะอีกคนหนึ่งที่ได้รับการหนุนใจอ่ะเขาก็สัมผัสได้มันไม่จำเป็นหรอกว่าเฮ้ยมันจะมีฤทธิ์อำนาจไหมมีการทรงสถิตไหมถ้าเราจับจ้องแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายๆคนอ่ะลืมตัวตนของตัวเองไปว่าเฮ้ยบางทีเราก็หนุนใจพี่น้องได้นะเราก็คุยถกปัญหากันและกันได้นะซึ่งสิ่งนี้ก็คือเมื่อข้าพเจ้าได้คุยเรื่องสารพันอย่างพวกนี้มันก็ได้มีคำหนึ่งขึ้นมาค่ะก็คือว่าเห็นภาพที่พระเยซูเป็นคนธรรมดาพระเยซูไม่ได้อยู่ในโหมดที่อยู่ในการทรงสถิตหรือว่าอะไรแต่พระเยซูมาเปรี้ยงปาให้กับเปโตรที่ริมฝั่งและอีกฉากหนึ่งก็คือพระเยซูกับสาวกใช้เวลาร่วมรับประทานอาหารเอ็นกายถึงกันนั่นก็คือในโหมดที่แบบเป็นคนธรรมดาก็ได้หลายคนคิดว่าจะต้องอยู่ในการทรงสถิตไหมจะต้องมีฤทธิ์อำนาจไหมซึ่งทำให้เราพลาดในความที่เราจะเป็นหนึ่งกันและกันเหมือนที่อาจารย์ล็อกสอนเสมอว่าเฮ้ยเราต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะเพื่อที่เราจะได้สนิทสนมกลมเกลียวคุยกันและกันถกปัญหาแล้วก็เรื่องสารพัดอย่างมากๆขึ้นนะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ข้าพเจ้าว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ยิ่งหย่องกว่ากันเลยค่ะขอบคุณพระเจ้า So I'd like to recap what Pickup just shared about. Okay, is according to Pastor encouragement, she could agree with. Yeah, she's agree with what Pastor share about.You don't have to compare your gifts to others. And also, you don't have to think that, oh, when I share my gift and I release my gift, that's going to be an hour. Anybody else have something you want to share? มีใครไหมครับผมอยากขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าตั้งแต่ก่อนก็อยู่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก
็ย้ายมาที่อำเภอบ้านผือเมื่อเดือนมิถุนายนขอบคุณพระเจ้าตอนย้ายมาใหม่ๆก็พอดีไปคิดจักบ้านผือก็พอไปคิดจักบ้านผือเขาเป็นคิดจักที่ศาสนาอันก็ศาสนาแบบแป๊ะเลยก็ขอบคุณพระเจ้าก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วก็อธิษฐานได้อธิษฐานให้อาจารย์ได้อธิษฐานให้สมาชิกแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าผ่านมา2วันเอาไม่ได้สุดเลยขอบคุณพระเจ้าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณพระเจ้า